สมมุติถ้าเราต้องการไข่สปอนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ค้นหาคําว่าไข่สปอนหรือว่าไข่ก็ได้นี่ไข่สปอนก็จะปรากฏขึ้นมาจากนั้นค่ะเราก็กดคลิกดูเนาะอ๋อนี่ไงไข่สปอนของเต่าต้องใช้ไข่แล้วก็ใช้หญ้าอะไรอย่างนี้ค่ะนี่โอ้โหไข่สปอนถามว่ามีไข่สปอนทุกไข่ไหมมีทุกไข่ค่ะคือถ้ามีอะไรแบบขาดเหลือเดี๋ยวพี่หมิวก็จะไปเพิ่มเข้ามาให้เนาะแต่นี่ค่ะก็เนี่ยเห็นว่าโอ้โหดีมากอ่ะนี่มันคือไข่สปอนจำนวนมหาศาลค่ะมีสัตว์แบบทุกชนิดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft MT หมิว Minecraft Thai Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft วันนี้เราจะมาเล่นใน Minecraft แมปค่ะที่ชื่อว่า Sky Void ก็คือเป็นการรีโปรเจกต์ Sky Void นั่นเองแล้วในโปรเจกต์ Sky Void นี้ค่ะมีอะไรที่แตกต่างที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ Data Pack 150 Data Pack ค่ะก็คือในโปรเจกต์นี้เราได้มีการเพิ่มสูตรคราฟเข้ามา150สูตรคราฟถามว่าสูตรคราฟคืออะไรใน Minecraft 1.13 ค่ะการเพิ่มสูตรคราฟเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมากสูตรคราฟใหม่ๆก็อย่างเช่นเราเอาแซนคราฟรวมกับสาหร่ายแห้งแล้วได้เป็นบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าได้เป็นไอเทมอะไรที่มันเป็นแบบของใหม่ๆเนาะก็คือแบบเป็นแบบสูตรคราฟใหม่ๆนั่นเองโอเควันนี้ค่ะเราจะมารีโปรเจกต์ Sky Void พร้อมบวกเพิ่มสูตรคราฟ150สูตรคราฟเข้าไปโอเคอย่างแรกเริ่มเล่นเลยมาแล้วค่ะโอเคนี่ก็คือ Sky Void เหมือนเดิมเนาะอย่างแรกสุดทุบเชสค่ะอย่างแรกสุดที่ต้องทำไม่ว่าจะแบบเริ่มต้นกี่ครั้งเราต้องเริ่มต้นด้วยการทุบเชสจากนั้นอย่างที่สองเราต้องไปที่วิหารความสำเร็จมาขุดมาเลยอุ๊ยดินร่วงลงไปข้างล่างเดี๋ยวนะเอาไม้ตรงนี้หน่อยโอเคเรากดชิปเพื่อความปลอดภัยตรงนี้แล้วกันเนาะต่อบล็อกมาเลยค่ะนี่จากนั้นไปที่วิหารความสำเร็จมาเลยมาแล้ววิหารความสำเร็จก็อยู่ใต้เกาะที่อยู่ข้างบนนั่นเองก็คือข้างบนค่ะก็จะเป็นเกาะเนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นวิหารความสำเร็จอย่างแรกสุดต้องอ่านป้ายก่อนไหมอ่านป้ายก่อนก็ได้นี่คือแมปที่ชื่อว่า Sky Void มี110เควสแล้วก็120เหรอมันไม่ได้มี120ค่ะแต่ว่ามีอยู่150ก็คือเขียนเลขผิดนั่นเองก็มี150คัสตอมคราฟติ้งเรซิปีก็คือสูตรคราฟใหม่ๆ120สูตรนั่นเองเล่นในเกมโหมดเอาชีวิตรอดบนเกาะแล้วก็เล่นในเกมโหมดแอดเวนเจอร์ที่วิหารความสำเร็จค่ะอย่าโกงสร้างมาเพื่อ Minecraft เวอร์ชัน 1.13 บวกแต่ถ้าเป็น 1.13.2 ค่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีนั่นเองแล้วก็อย่าทำลายบล็อกในบริเวณนี้แน่นอนสร้างโดย MT มีไว้ครับนี่ไงคนสร้างค่ะก็คือคนเล่นนั่นเองสร้างเองเล่นเองจบครบทุกหลักสูตรขอให้โชคดีและก็สนุกค่ะมาเลยเราได้ดินอ๋อดินที่เราล่วงมาจากข้างบนก็มาอยู่ข้างล่างนี้ใช้ได้อย่างแรกสุด Show All Recipe แนะนำให้กดปุ่มนี้ค่ะเพราะว่าปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีสูตรคราฟอะไรบ้างที่เพิ่มเข้ามานั่นเองโอเคจัดไป675 recipe มาแล้วค่ะเต้งรัวๆเพราะว่าปกติหาในเกม Minecraft ของบางอย่างถ้าเราไม่ได้คราฟก่อนอะไรอย่างเงี้ยสูตรคราฟก็จะไม่ปรากฏใช่ไหมดังนั้นค่ะกดปุ่มนี้เลยแล้วก็ start day time ตอนนี้ยังไม่มืดเนาะโอเคยังไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวค่อยกดตอนที่เราเริ่มเล่นเกมปิดไฟไหมไหมปิดไฟไหมโอเคแนะนำให้ปิดแล้วก็ตายของไม่ตกโอเคแนะนำให้กดค่ะอันนี้ก็คือการกลับไปยังเกาะของเรายึบนี่มายังเกาะของเราโอเคกลับขึ้นมาแล้วก็มีคอบอลสโตนฟรีค่ะที่สามารถเอาไปใช้ได้แต่ก็ต้องขยันมากดนะถ้าอยากได้คอบอลสโตนฟรีใช่ไหมก็ต้องมากดนั่นเองโอเคทีนี้เริ่มแรกสุดตรงนี้เลยก็เป็นเควสค่ะในกล่องข้างล่างนี้จะเป็นเควสกล่องด้านบนจะเป็นรางวัลความสำเร็จแล้วก็มีชั้น2มีชั้น2ด้วยค่ะถามว่าจะไปชั้น2ได้อย่างไรเอาง่ายๆค่ะเมื่อเราสำเร็จเควสตรงเนี้ยประตูนี้จะเปิดออกแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นไปชั้น2ได้ชึบแต่ว่าเรายังไม่เคยแบบทำจนสำเร็จเควสแล้วก็ขึ้นมาชั้น2เนาะเพราะว่าในรอบแรกที่เราเล่น Sky Void ค่ะเราก็ทำเควสได้ประมาณถึงสุดนู่นแค่นั้นเองแล้วทีนี้เราก็รีโปรเจกต์ใหม่ด้วยการเพิ่ม Data Pack เข้ามาตอนนี้ก็150 Data Packโอเค
เดทามมาปรับเป็นตอนเช้าแล้วก็กลับมายังเกาะเลยจึ๊บเดี๋ยวนะแล้วไม่มีอะไรให้หรอต้องทำเควสแรกก่อน คือถ้าเรายังไม่ได้ทำเควสแรกเราก็ยังไม่มีของค่ะโอเค1เชสจึ๊บนี่มีคนถามว่าถ้าเราไม่เอาของใส่ในกล่องนี้เราสามารถเปิดเพื่อหยิบรางวัลเลยได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะเพราะว่าจุดสำคัญอยู่ที่การสับสวิตช์ตรงนี้พอเมื่อเราสับสวิตช์ตรงนี้ใช่ไหมนี่ค่ะเราก็สามารถเปิดกล่องได้เพราะว่าปกติเราจะเปิดกล่องไม่ได้เนาะเพราะว่ามีบล็อกกันอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเราสับสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมเราก็สามารถเปิดกล่องได้ดังนั้นต่อให้เราไม่ใส่ไอเทมเข้าไปค่ะเราก็สามารถที่จะโกงได้โดยการสับสวิตช์นี้แต่แน่นอนมีกฎเขียนไว้อยู่ว่านี่ค่ะห้ามโกงห้ามลักไก่ห้ามโกงนั่นเองแต่ถ้าอยากจะโกงก็ไม่ว่าอะไรค่ะคือบางทีถ้าเควสมันแบบยากลำบากเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ลัดไปค่ะไม่มีปัญหาอะไร โอเคก็ใส่กล่องเข้าไปเนาะแล้วก็รับรางวัลเรียบร้อยนี่ทีนี้เราก็น่าจะกลับมายังเกาะของเราได้ครับนี่กลับมายังเกาะเราแล้วโอ้โหใช้ได้อย่างแรกสุดสิ่งที่ต้องทำไม่มีอะไรมากนี่ค่ะเอาดินออกเลยเดี๋ยวบล็อกหญ้าเก็บไว้สักบล็อกหนึ่งก่อนโอเคก็ได้เป็นแบบนี้มาเนาะปลูกต้นไม้เลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วก็ต่อบล็อกแป๊บนึงให้เกาะกว้างนิดนึงแล้วกันค่ะสัก 3x3 มีคอบอลสโตนแจกฟรีเพราะว่าแบบนี้ค่ะถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ของผู้เล่นไม่ได้แบบออกแบบมาให้ยากลำบากเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราเล่น Minecraft แมปเอาชีวิตรอดนี่ค่ะไปหลายแมปปรากฏว่าบางแมปอ่ะมันสร้างมาแบบให้เหนื่อยคือโดยส่วนตัวค่ะพี่หมิวมองว่า Minecraft แมปอ่ะมันเป็นแมปที่เอาไว้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นรวมกับเพื่อนหรือว่ามาเล่นเพื่อผ่อนคลายจากมินิเกมหนักๆหรือว่า Minecraft เอาชีวิตรอดหนักๆนี่ค่ะ Minecraft แมปก็เอาไว้ผ่อนคลายเนาะดังนั้นบางทีการที่บางแมปค่ะถูกออกแบบมาให้แบบยากเกินไปต้องหาของหาทรัพยากรอย่างเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็เราคิดว่าไม่เอาเป็นแบบนั้นดีกว่าค่ะเอาเป็นแมปที่เป็นแมปที่สร้างมาเพื่อความสนุกสนานเนาะไม่ได้ซีเรียสกับการเก็บทรัพยากรจำนวนมากเท่าไหร่แต่ก็ซีเรียสกับการที่จะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพื่อไปต่ออะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอย่างเช่นจะต้องรู้นะว่าซีพิกเกิลเผาแล้วจะได้สีเขียวอ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะทำเควสได้หรือต้องรู้นะว่าแคคตัสเผาแล้วจะได้แคคตัสกรีนอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละก็คือเป็นความรู้ที่จะต้องมีในการเล่นเอาชีวิตรอดนั่นเองก็แบบนี้ค่ะเน้นเทสความรู้แล้วก็จะต้องรู้นะว่าจะสร้างฟาร์มนู่นนั่นนี่ยังไงจะต้องออกแบบโครงสร้างยังไงจะต้องวางรูปแบบแบบไหนฟาร์มปลาหมึกฟาร์มกระดงกระเดียนอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีให้เหมือนกันนั่นแหละคือจะต้องรู้ก็คือเอาง่ายว่าจะต้องมีความรู้นั่นเองแบบนี้ค่ะอยู่ในไบโอมที่ชื่อว่า Sky Void ดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะมอนเตอร์ไม่เกิดอยู่แล้วยกเว้นแฟนทอมก็คือเนื่องจากมันเป็นแบบอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไบโอมที่ชื่อว่า Sky Void แต่ก็คือเป็นไบโอมที่ชื่อว่า The Void ก็อยู่ล่างถัดจากเบดร็อกอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือทั้งหมดเนี้ยมันถูกเจเนเรตเป็นไบโอม Sky Void นั่นเองปึ๊บก็แปลกดีโอเคอย่างแรกสุดมาที่สุดคราฟดูสุดคราฟกันก่อนนี่ค่ะสุดคราฟที่ปรากฏขึ้นมาเห็นมั้ยแนะนำค่ะว่าไม่ควรที่จะกดแบบนี้เพราะว่าถ้ากดแบบนี้เห็นมั้ยสุดคราฟมันก็จะบอกเฉพาะสิ่งที่เราคราฟได้ค่ะอย่างเช่นเนี่ยเราสามารถคราฟไปซิเลียมได้นะอะไรแบบนี้แต่ก็คือถ้าเรากดแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นแค่สุดคราฟที่คราฟได้เนาะให้เรากดค่ะเป็น showing craft table ก็นี่แบบนี้ดีกว่าแต่ทีนี้สมมุติถ้าเราเลื่อนดูอย่างนี้ค่ะเห็นไหมมันมีแบบจำนวนมากที่แปลกๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาไข่สปอนแมกมาคิวก็มีอะไรแบบนี้ค่ะก็มีดังนั้นนี่แนะนำค่ะให้คลิกตรงนี้สมมติถ้าเราต้องการไข่สปอนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ค้นหาคำว่าไข่สปอนหรือว่าไข่ก็ได้นี่ไข่สปอนก็จะปรากฏขึ้นมาจากนั้นค่ะเราก็กดคลิกดูเนาะอ๋อนี่ไงไข่สปอนของเต่าต้องใช้ไข่แล้วก็ใช้หญ้าอะไรอย่างนี้ค่ะนี่โอ้โหไข่สปอนถามว่ามีไข่สปอนทุกไข่ไหมมีทุกไข่ค่ะคือถ้ามีอะไรแบบขาดเหลือเดี๋ยวพี่หมิวก็จะไปเพิ่มเข้ามาให้เนาะแต่นี่ค่ะก็เนี่ยเห็นว่าโอ้โหดีมากอ่ะนี่มันคือไข่สปอนจำนวนมหาศาลค่ะมีสัตว์แบบทุกชนิดแต่ก็ต้องหาของมาคราฟนะ
โดยพื้นฐานค่ะไข่สปอนยืนพื้นอยู่ที่เทอร์คอต้ามักจะใช้เทอร์คอต้าเป็นหลักก็คืออาจจะมีเรสแกสเทอร์คอต้าก็คือเทอร์คอต้าสีแดงเผาอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละจะใช้เทอร์คอต้าเป็นหลักแล้วก็บางอย่างค่ะก็จะเมคเซนส์นิดนึงน้ำรวมกับไข่ซอมบี้ก็จะได้เป็นไข่ซอมบี้น้ำอะไรแบบนี้โอ้โหทีนี้ถามว่ามีไข่แล้วมีกรงไหมมีกรงเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงมีกรงค่ะใครอยากทำฟาร์มทำได้เลยเพราะเรามีสปาวเนอร์มาด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วก็มีนู่นนั่นนี่ค่ะมาอีกเยอะบอกเลยว่าเยอะมากๆเยอะจนบางทีคนสร้างก็ลืมค่ะแล้วต้องขอบคุณค่ะในชุมชนใช่ไหมที่พี่หมิวได้โพสต์ถามค่ะว่าเอ๊จะเอาอะไรมาทำเป็นสูตรคราฟบ้างก็มีหลายคนแนะนำมาค่ะที่เป็นสูตรคราฟที่น่าสนใจเช่นเอาใบไม้มาเปลี่ยนเป็นต้นไม้อะไรแบบนี้หรือการหาเนเธอร์แลกค่ะเดี๋ยวนะเนเธอร์แลกน่าจะอยู่เนี่ยต้องกดตรงนี้ค่ะมันจะได้ค้นหาทั้งหมดเนาะนี่หรือการหาเนเธอร์แลกแนะนำให้เอาดินกับเรสตอนอะไรอย่างนี้ก็จะได้เป็นเนเธอร์แลกค่ะหรือว่าแมกมาแมกมาอันนี้แมกมาคิวแมกมาบล็อกสี่นี่ไม่ใช่อันนี้ค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนไม่ใช่แมกมาบล็อกตัวนี้แน่ๆจำได้ว่าเพิ่มสูตรคราฟแมกมามาหรือเราไม่ได้เพิ่มมาเอ่ยคือไม่แน่เอาเนเธอร์แลกไปเผาถึงจะได้แมกมาโอเคโอเคเข้าใจเก็ตถ้าเช่นนั้นค่ะอย่างต่อมาที่เราจะทำก็คือนี่เตาปึ๊บมาเปิดอย่างนี้แล้วก็นี่ค่ะเปิดตรงนี้เลยโอ้โหนี่ไงมีหลายอย่างสูตรคราฟจำนวนมากมายแต่นี่ค่ะเป็นสูตรคราฟแบบไมน์คราฟปกติใช่ไหมแต่บางอันก็ไม่ปกตินะนี่เนเธอร์สตาร์สามารถหาได้จากการเผาถ้าเราเอาเอมูรอลมาเผาเราก็จะได้เป็นเนเธอร์สตาร์ถ้าเราเอาเหล็กมาเผาล่ะเดี๋ยวนะนี่ถ้าเราเอาสโตนมาเผาค่ะเราก็จะได้เป็นสมูทสโตนซึ่งไมน์คราฟต์ปกติไม่มีสมูทสโตนให้เนาะแต่ถ้าเราเอาสโตนมาเผาเราก็จะได้เป็นสมูทสโตนนั่นเองถ้าเราเอาดอกไม้สีแดงมาเผาเราก็จะได้เป็นเรสโตนโอ้โหนี่แหละค่ะคือสูตรคราฟที่เพิ่งเข้ามาอันไหนแปลกๆค่ะก็แปลว่าเป็นสูตรคราฟที่เพิ่งเข้ามานั่นเองเผาเหล็กได้เป็นทองแล้วเผาอะไรได้เป็นเหล็กฮะเผาสโตนเฮ้ยใช่เหรอแย่ละสูตรคราฟซ้ำกันค่ะสองอย่างเผาสโตนได้เป็นเหล็กสูตรคราฟซ้ำกันใช่ไหมโอ้แย่ละสิเพราะว่าเมื่อกี้ค่ะเราเห็นว่ามันมีสูตรคราฟเนี่ยเผาสโตนได้เป็นสมูทสโตนแต่นี้คือเผาสโตนได้เป็นเหล็กดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนใหม่เนาะว่าเป็นเผาคอบอลสโตนค่ะเนี่ยต้องไปแก้ก่อนก็คือในบางอย่างค่ะแบบมันมีสูตรคราฟเยอะมากดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่บางทีเราจะแบบมันจะมีสูตรคราฟซ้ำกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็นั่นแหละยังไม่เสถียรเท่าไหร่เนาะก็คือพี่หมิวตั้งใจค่ะว่าเราจะมาเล่นไปด้วยแล้วก็เช็คสูตรคราฟที่มันผิดพลาดไปด้วยนั่นเองเผาโคจะได้เป็นฟินแล้วโคหายังไงเผาไม้ได้เป็นชาโคเผาชาโคได้เป็นโคเผาโคได้เป็นฟินอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตั้งใจค่ะว่าจะมาเล่นเพื่อเช็คความผิดพลาดด้วยนั่นเองโอ้โหเผาบนมิวได้เป็นเคลโอ้โหนี่ไงใช่ไหมนี่คือแบบเผาเนสเซนสตาร์ได้ Eye of Ender อะไรอย่างนี้ค่ะเยอะแยะมีเยอะค่ะต้องเลือกดูไปเรื่อยๆเนาะโอ้โหระหว่างที่เราโม้มาก็มืดแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะมาทำเควสกันก่อนเลยดีกว่าตัดไม้เดี๋ยวนะจึ๊บแต่มีคำแนะนำอย่างหนึ่งค่ะก็คือในแมปเนี้ยสาหร่ายเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากเพราะว่าสาหร่ายเป็นพื้นฐานของทุกอย่างก็คือสาหร่ายค่ะสำคัญแซนก็สำคัญแล้วก็ดินก็สำคัญเพราะว่าสูตรคราฟก็อาจกล่าวได้ว่าประมาณ 20% ค่ะของสูตรคราฟทั้งหมดเนี่ยมีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบนั่นเองดังนั้นสาหร่ายเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ10โอ๊กล็อก10โอ๊กวูดแล้วก็10สตรีปล็อกโอเคไม่ยากสตริปล็อกคืออะไรนั่นต้องมีความรู้นิดนึงค่ะว่าอะไรคือสตริปล็อกสตริปล็อกเป็น
ไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Minecraft 1.13 เนาะก็ไม่ยากค่ะง่ายๆระหว่างนี้เอาไปทีละอย่างแล้วกันได้มา14แล้วโอเคโอเค10อันค่ะเรียบร้อยต้องขยายพื้นที่เกาะมั้ยเนี่ยไม่ต้องมั้งปลูกได้แหละเรื่อยๆเนี่ยค่ะปลูกได้เรื่อยๆชิวๆปลูกที่เดิมหมดแล้วมาเอาต่อนี่ไงที่เดียวกันใบไม้ซ้อนทับกันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะโตได้ก็ใช้ได้แล้วถึงแม้เซฟลิงจะหายไปแบบจำนวนเยอะก็เถอะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆประณีตไปเดี๋ยวสักพักก็ทำเควสสำเร็จนั่นแหละอันนี้คือเป็น Minecraft Map นะต้องย้ำค่ะว่าเป็น Minecraft Map ไม่ใช่ Minecraft Mod ก็คือดังนั้นถ้าใครบางคนเขียนคอมเมนต์มาว่าพี่มิวทำไมไปกดชิปแบบใกล้ต้นไม้อะไรอย่างนี้ต้นไม้จะได้โตไม่มี Data Pack ตัวนั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้มี Mod ตัวนั้นตอนนั้นไปกดชิปเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โตหรอกก็คือมันเป็น Minecraft Map ไม่ใช่ Minecraft Mod นั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีแบบ Data Pack ให้ต้นไม้โตเนาะดังนั้นค่ะกดชิปที่ต้นไม้ก็ไม่โตหรอกจึ๊บเราจะเอาอะไรเราจะเอาโอ๊กวูดก่อน3 6 12โอเค12แล้วก็อันนี้10เรียบร้อยค่ะโอ๊กล็อก10โอ๊กวูด10แล้วก็ทริป10ปลูกเพิ่มดีกว่าจึ๊บถามว่าสติปล็อกทำยังไงก็เอาขวานค่ะแล้วก็คลิกขวานี่ใช่ไหมเราก็จะได้โอ๊กสติปล็อกนี่ไงโอ๊กสติปล็อกค่ะได้มาแล้วก็คลิกขวาด้วยขวานก่อนจากนั้นค่อยตัดแบบนี้ก็สบายก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าด้วยความเคยชินเนาะบางอย่างที่เราสร้างไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่เคยใช้ไม้พวกนี้ไงดังนั้นเราก็อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแบบนี้ก็เลยถูกออกแบบมาว่าเอามาเทสความรู้แล้วกันไม่ต้องห่วงว่ามอนเตอร์จะเกิดมอนเตอร์ไม่มีทางเกิดดังนั้นไม่ต้องปักท็อตก็ได้ยกเว้นแฟนทอมมาแล้วส่งเควสกันก่อนโอ๊กล็อกนี่ไงโอ๊กล็อกค่ะวางไปสับสวิตช์แล้วก็โอ๊กวูดเรียบร้อยสับสวิตช์แล้วก็สติปโอ๊กล็อกเรียบร้อยสับสวิตช์แล้วก็รับรางวัลค่ะได้ออแซปลิงได้บล็อกหญ้าได้บล็อกดินเควสต่อไปเลยออทีล็อกสร้างบ้าน10คูณ10แล้วก็10สโตนไม่ใช่นี่1ทีล็อกค่ะใช้แค่1นะเนี่ยอย่างละ1เท่านั้นเองไม่ได้ต้องการ10นี่ใช้ต้องการแค่1โอ้ไม่ยากกับเควสสร้างบ้านโอเคกวาดให้เรียบร้อยเลยจึ๊บเควสสร้างบ้านขนาด10คูณ10ตรงนี้แล้วกันมีอะไรเผาได้บ้างนะเผาก่อนนี้ดีกว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนสูตรคราฟใช่ไหมมีสูตรคราฟพังไป1ตัวที่เราเห็นละก็คือการเผาสโตนนั่นเอง2 3 4 5 6 7 89 10 10เรียบร้อยค่ะอันนี้บล็อกที่11 2 3 5 6 2 3 4 5 6เรียบร้อยจากนั้นก็ปูพื้นตั้งบ้าน10คูณ10ใช่ไหมจัดไปตรงนี้แหละจะเป็นบ้านเราจะเป็นบ้านแบบง่ายๆบ้านที่สร้างด้วยคอบเบิลสโตนเพราะว่าคอบเบิลสโตนค่ะแจกฟรีนั่นเองเดี๋ยวในอนาคตเราค่อยแบบมีอย่างอื่นมาเพิ่มเรื่อยๆเนาะก็น่าจะดีขึ้นถามว่าเราจะแจกแมปไหมก็แจกแมปค่ะอยู่ที่ใต้คลิปแต่เพียงแค่ว่าต้องเขียนว่าเป็นแมปแบบขั้นยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ Data Pack ค่ะดังนั้นก็ยังไม่แนะนำให้โหลดไปเล่นแต่ถ้าจะโหลดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็น่าจะสมบูรณ์ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าบางอย่างค่ะอย่างเมื่อกี้อย่างเช่นเจ้าสมูทสโตนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกับเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นสูตรคราฟที่เขียนมาพลาดนั่นเองเดี๋ยวเราต้องไปแก้ไขกันก่อน
นี่ไงบ้านของเรา10คูณ10มันเหมือนอะไรล่ะเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนอะไรก็ใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ตรงนี้ก็วางกล่องวางอะไรค่ะแล้วก็หากล่องเก็บของมาวางเรียบร้อยเตาเผาก็เอาออกเลยดีกว่าวางเตาตรงนี้แล้วก็เผาอะไรดีก็เผานู่นนั่นนี่ไว้ก่อนแล้วกันเนาะอะไรเผาได้ก็เอาเผาก่อนแล้วกันสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยต่อไปต้นไม้อย่างละหนึ่งมาเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยโบนมิลอย่าสูงนะเพราะว่าต้นสปูนค่ะบางทีที่เราปลูกอ่ะมันก็แบบสูงโดตัดยากไม่สูงมากเท่าไหร่เอาข้างบนออกโอเคออกไม่ได้ไม่เป็นไรได้สปรูซมาแล้วต่อไปต้นเบิร์ดโตได้นี่คือแบบใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดก็เหลือจังเกิลเหลืออาคาเซียเหลือดาร์กโอ๊กดาร์กโอ๊กอาจจะปลูกยากนิดนึงเพราะว่าดาร์กโอ๊กค่ะมันแบบกำหนดแล้วไงว่าจะต้องแบบ4ต้นเนาะในการโตดังนั้นก็น่าจะเป็นต้นที่ต้องเคลียร์พื้นที่ในการปลูกนิดนึงต้องขึ้นไปข้างบนต่อบล็อกขึ้นมาตัดไม้ต่อโอ้โหสูงไปไหนเรียบร้อยค่ะสูงเกินต้นจังเกิลคือปลูกต้นเดียวค่ะยังสูงขนาดนี้ถ้าปลูกแบบ2คูณ2อ่ะโอ้โหเอาบล็อกดินหายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีบล็อกดินอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นดาร์กโอ๊กนี่ค่ะรู้สึกมันโตแบบโตเดี่ยวไม่ได้ไงเขาต้องแบบอยู่เป็นคู่คนหนึ่งจะโตได้ตัดมาเลยส่วนต้นอาคาเซียก็เป็นต้นไม้ที่ตัดยากมากจะมีกิ่งก้านสาขาเยอะไปไหนเขาเป็นต้นไม้ที่แบบมีกิ่งก้านสาขาเยอะมากดักโอกต้องการพื้นที่ในการโตโล่งๆว่างๆอยู่แบบโดดเดี่ยวโอเคกว่าจะโตเนี่ยเป็นไม้แบบต้นใหญ่มากเรียบร้อยค่ะมาเทเลพอร์ตไปยังห้องเควสต่างบานเสร็จเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วแล้วก็1ออทรีล็อกอาคาเซียจังเกิลโอ๊กสปรูซดักโอ๊กแล้วก็ไมเบิร์ชก็มี6ชนิดน่าจะครบค่ะเพราะว่าแซปลิงที่เราได้มาก็น่าจะมี6อย่างนั่นแหละนี่ไง5รวมกับดักโอ๊กที่อยู่ข้างบนก็เป็น6คิดว่าน่าจะครบโอเครับรางวัลได้เห็ดแดงแล้วก็เห็ดขาวถังน้ำกับถังลาวาเดี๋ยวนะถังน้ำกับถังลาวารวมกันได้เป็นออฟซิเดียนสูตรคราฟนี้ค่ะเป็นสูตรคราฟไงจำได้จำได้ทำเองก็จำได้เนาะ10สโตนนี่ไงโอ้ยโอ้โหมีแค่9ขาดอีกหนึ่งหยิบมาไม่พอสินะปะอีกอันนึงค่ะอยู่นี่เลยแล้วก็ฮึบเทเลพอร์ตมา10สโตนเรียบร้อยปึ๊บได้แตงโมต่อไปก็มีเควส10เมลอนสไลด์แล้วก็1เมลอนบล็อกแล้วก็1โคมไฟฟักทอง10วี10เฮเบลถามว่าเควสนี้ลัดได้ไหมลัดได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไอเทมไหนที่เราหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบรางวัลที่เราลัดมาก็ได้ใช่ไหมวางปิดไว้จะได้แบบกันตกความอันตรายอาจจะเป็นการตกโลกตายอะไรอย่างนี้ดังนั้นค่ะก็ล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปักท็อตหน่อยด้านหลังนี้ด้วยโอเคล็อกแล้วโอ้ใช้ได้ค่ะก็ทางเทเลพอร์ตไปยังห้องสุดครับที่ดูปลอดภัยขึ้นมาในระดับหนึ่งกับบ้านที่ทำจากคอบบ์สโตน
ก็ใช้ได้เนาะแต่นี่จะเป็นบ้านสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเราไม่มีประตูบ้านประตูบ้านมาเลยแล้วก็วางประตูตรงนี้ตรงนี้ค่ะก็ปิดด้วยอะไรก็ได้ปิดมาโลดนี่ไงประตูทางเข้าทางออกเรียบร้อยสโตนที่เรามีอยู่ก็ครับเป็นแผ่นเหยียบเลยดีกว่าแล้วก็วางแผ่นเหยียบออกแล้วก็วางแผ่นเหยียบเข้าปักท็อตเพื่อความสว่างนิดนึงแถวนี้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็ทำเควสได้จำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็มีบ้านอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ